ยังอยู่ที่เรื่องของลอตเตอรี่คุณผู้ชมแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุฮะมีคุณป้าคนหนึ่งนะฮะเข้ามาแจ้งความก็บอกว่าเขาสั่งลอตเตอรี่มาปรากฏว่ากล่องเนี่ยถูกกรีดแล้วกลายเป็นลอตเตอรี่ทิปของจริงคือเปิดออกมาโล่งฮะไม่มีลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่กว่า 1,000 ใบที่สั่งมามันหายไปไหนละเนี่ยเมื่อวานนี้ฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรราศีสไลที่ศรีสะเกษไปเจอกับคุณป้าอรทัยอายุ54ปีป้าเนี่ยมาแจ้งความบอกว่าสั่งซื้อลอตเตอรี่จากน้องสาวที่กรุงเทพ 1,000 ใบแล้วก็ให้มาส่งที่บ้านปรากฏเย็นวันที่6พฤษภาคมพนักงานที่เคยใช้บริการประจำมาส่งปั๊บเปิดปุ๊บเลยฮะไม่เจอลอตเตอรี่แม้แต่ใบเดียวมีเพียงใบตรวจรางวัลงวดที่ผ่านมาเท่านั้นคุณป้าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซื้อกับน้องสาวคนนี้มา3ปีแล้วเดือนละ2ครั้งครั้งหนึ่งก็1,000ใบบ้าง1,200บ้างครั้งนี้ซื้อ1,000ใบโอนเงินไปแล้วตั้ง 80,000 น้องสาวก็หาซื้อลอตเตอรี่แล้วก็บรรจุใส่กล่องที่บริษัทขนส่งพัสดุที่กทมมีภาพจากวงจรปิดยืนยันว่าเอาลอตเตอรี่ใส่กล่องจริงๆแล้วก็ส่งมาแล้วจริงๆนี่ฮะนี่คือภาพวงจรปิดยืนยันว่าน้องเขาส่งมาแล้วจริงๆแต่พอมาถึงบริษัทพัสดุที่ราศีสไลศรีสะเกษพนักงานที่รับส่งพัสดุที่ใช้บริการประจำเนี่ยก็มาส่งที่บ้านคุณป้าก็แกะดูอ้าวมันไม่มีอ่ะแล้วมีคนมารอซื้อลอตเตอรี่ไปจำหน่ายต่อเขาก็เก้อฮะเพราะไม่มีลอตเตอรี่ไปจำหน่ายต่อก็เลยบอกให้พนักงานที่ส่งพัสดุเนี่ยมาตรวจสอบกล่องพร้อมกันไปเจออะไรฮะพลิกกล่องดูด้านล่างอ้าวมันมีรอยกรีดเหมือนมีคนกรีดไปแล้วเอาสกอตเทปสายแปะไว้อีกทีนึงทีนี้พนักงานเนี่ยเขามาเห็นเขาก็บอกว่าผมเนี่ยต้องไปส่งพัสดุที่อื่นต่อแล้วก็รีบขึ้นรถขับหนีไปโดยเร็วฟังคุณป้าเล่าหน่อยฮะสู่ไปเบิ่งแล้วมันบ่มีลอตเตอรี่ก็เลยได้เบิ่งทั้งถ่ายมันถือกรีดก็เลยว่าอุ้ยลอตเตอรี่กูบ่เห็นก็เลยว่ากับน้องป้ายว่ากล้ามาซอยกูแน่ไปบอกรถอันนี้อยู่ปั่นเพิ่นมาเพิ่นก็ถอยดากมาว่าเพิ่นนั่นเป็นแผนกจงเพิ่นบ่ฮู้ว่าหยังอยู่ในหันแล้วมันก็ไปเลยนี่ฮะคือตอนนี้ตำรวจเนี่ยก็สอบสวนอยู่นะฮะเดี๋ยวจะตามตัวพนักงานส่งพัสดุนี่แหละเพราะตอนนี้น่าสงสัยที่สุดละมาคุยต่อไปนะฮะ